เคยรู้จักใครที่ปล่อยอดีตไม่ได้ไหมคะแบรนี่เคยรู้จักคนหนึ่งหลายปีมาแล้วนะคะที่เขาเคยทำมิสเตคเขาเคยทำพลาดครั้งหนึ่งตอนวัยรุ่นและเหมือนกับว่าเขาปล่อยสิ่งนั้นออกจากชีวิตไม่ได้เขาไม่สามารถแบบครบกับคนที่เขาชอบเพราะเขามีภาระนี้ตลอดนะคะเหมือนกับว่ามันกลายเป็นให้อภัยตัวเองไม่ได้เคยเป็นแบบนี้ไหมคะถ้าเคยเป็นต้องให้อภัยตัวเองสำคัญมากในชีวิตของเราเราต้องปล่อยความรู้สึกผิดนั้นไปเราถือว่าเวลาเราทำผิดพลาดเราถือว่าเป็นบทเรียนเราพยายามที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมให้ดีขึ้นแล้วก็เอาการทำผิดนั้นเป็นบทเรียนแต่พอเราได้เรียนรู้แล้วปล่อยเหอะปล่อยสิ่งนั้นออกจากชีวิตเพราะการที่เราแบกภาระนั้นไปมันจะเป็นอะไรที่กั้นการเติบโตของเรามันจะเป็นเหมือนกับว่ากำแพงที่เราจะเอาชนะมันยากเพราะฉะนั้น be nice to yourself ต้องใจดีกับตัวเองด้วยต้องให้อภัยตัวเองเวลาเราทำผิดหรือว่าเวลาเรา make a mistake เพราะทุกคนแน่นอนในโลกนี้ไม่มีใคร perfect ไม่มีใครดีพร้อมทุกอย่าง everyone makes mistakes ให้อภัยตัวเองเริ่มใหม่แล้วจะสามารถมีชีวิตที่สดใสขึ้นจะสามารถเป็นคนที่ดีขึ้นนะคะ